สวัสดีครับผมไปซินนนท์ครับเย้ วันนี้นะฮะผมจะมารีวิวมาม่าบะหมี่เกาหลีซัมยังรสใหม่ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งเข้าไทยมาเมื่อเร็วๆนี้นะฮะซัมยังรสคาโบนาร่านะฮะนี่ซัมยังรสคาโบนาร่านะฮะสเต็ปแรกคือเส้นเป็นเส้นกลมนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากรสทั่วๆไปนะฮะเส้นกลมเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นสูตรเย็นนะฮะแต่อันนี้เป็นมาม่าแห้งนะฮะแต่อันนี้เป็นเส้นกลมโอเคเดี๋ยวเราไปลวกเส้นกันเลยฮะไปเลยเอาละฮะลวกเส้นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกนะฮะอันนี้เป็นเส้นกลมๆนะฮะโอเคครับมีลวกเส้นเรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อไปใส่เครื่องปรุงจ้าโอเคครับคราวนี้ใส่ผงมาแล้วนะฮะอันนี้ผงมันจะเป็นสีออกขาวๆหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับตามซอสของมันนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้ากันนะฮะเอาละครับตอนนี้คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กลิ่นคาโบนาร่าลอยขึ้นมาแล้วนะฮะควันขึ้นหอมฉุยฮะขั้นตอนต่อไปคือการกินนะจ๊ะดูควันดูควันควันลอยขึ้นมาโหดมากฮะโอเคเดี๋ยวกินกันเลยเอาละครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการกินนะฮะวันนี้เราจะไม่ได้รีวิวความเผ็ดอะไรมากมายนะฮะวันนี้เราจะรีวิวรสชาตินะฮะซึ่งวันนี้ผมกินแค่ซองเดียวพอนะฮะรสใหม่ล่าสุดคาโบนาร่านะฮะโอ้โหควันร้อนมากรู้สึกว่าตอนนี้หนึบมากเลยฮะเส้นในชามของผมนี่หนึบมากฮะตอนนี้แห้งสนิทนะฮะเน้นๆฮะเน้นๆฮะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมอ่ะถอยไปนิดนึงนะฮะวันนี้กินแค่ซองเดียวพอฮะเน้นรสชาติฮะผมว่าอร่อยอ่ะจริงๆผมบอกเลยว่ารสชาตินี้อร่อยคือแบบต้องเราต้องจินตนาการเหมือนเรากินแบบพิซซ่าแล้วเราสั่งพวกแบบว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่านะฮะอันนี้มันจะได้ฟิลแบบกินแบบอย่างนั้นเลยนะฮะกินแบบสปาเกตตี้ที่เป็นคาโบนาร่านะฮะชีสแฮมอะไรเงี้ยกลิ่นมาเลยฮะอร่อยฮะแต่ผมรู้สึกว่ารสชาติเนี้ยไม่ค่อยเผ็ดฮะสัมผัสได้เลยว่ารสชาตินี้ไม่ค่อยเผ็ดนะฮะมันจะเหมือนว่ามันจะอร่อยอ่ะมันจะออกแนวฟิลอร่อยแบบไม่ได้เผ็ดสะใจเหมือนแบบซัมยังทั่วๆไปอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยเผ็ดนะฮะรสนี้ไม่ค่อยเผ็ดรู้สึกว่ากินแบบเน้นรสชาติมากกว่าความเผ็ดจะหมดนะฮะขอถ่ายรูปก่อน ขอถ่ายรูปแป๊บนะฮะลืมฮะเพราะควรจะถ่ายรูปนิดนึงนะครับโอเคเรากินต่อฮะ อร่อยอ่ะเด็ดเลยอ่ะถูกใจมากไม่มีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกจะเผ็ดอะไรเลยนะครับกินไม่ทันหลังนะหมดแล้วฮะจะบอกว่าสรุปเลยนะฮะรสนี้เนี่ยใครที่ต้องการความเผ็ดนะฮะแบบเผ็ดสะใจขอให้ผ่านไปเลยฮะเพราะว่ารสนี้เน้นความเป็นคาโบนาร่านะฮะกินแล้วรู้สึกแบบอร่อยนะฮะแฮมชีสกลิ่นคาโบนาร่านี่มาครบเลยนะฮะอร่อยผมนะฮะผมพูดในคลิปตลอดว่าอร่อยนะฮะลองดูฮะลองไปกินกันดูนะฮะซัมยังรสคาโบนาร่านะฮะก็ยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้